สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้ผมจะมาแนะนำการอัพสกิลการลำดับสกิลของอาชีพเบสมาสเตอร์หลังจากที่มีคัมภีร์เพิ่มความสามารถของสกิลบางสกิลแล้วนะครับทั้งนี้นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมอาจจะเอาไปแค่เป็นแนวทางไม่จำเป็นต้องทำตามก็ได้และมันอาจจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดนะครับยังไงก็รับฟังเราใช้วิจารณญาณด้วยก่อนอื่นเลยผมเคยคุยไว้แล้วนะในเหล่าทัพเนี่ยมันจะมีร้านค้าเหล่าทัพอยู่ซึ่งมันจะมีคัมภีร์ที่น่าสนใจก็คือตัวนี้นะครับคัมภีร์คมดาบมังกรเพลิงขั้น2กับคัมภีร์กระบวนท่าปากระบี่ขั้น3อันเนี้ยผมซื้อไปแล้วแต่เนี่ยซื้อไม่ได้เพราะว่าต้องการแรงยอดยุทธแรงยอดยุทธนี่สัปดาห์หน้าก็ยังไม่ถึงนะครับต้องอีกสัปดาห์หนึ่งถึงจะถึงตอนนี้พยายามเก็บอยู่เพราะว่าการประเมินแรงกิ้งตอนนี้เต็มที่ก็มาได้แค่นรกขั้นกลางนะครับงั้นก็สกิลนี้พอเรียนแล้วเป็นยังไงนะครับสกิลนี้พอเรียนแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าฟาดฟันศัตรู4ครั้งในฮิตที่3ในฮิตที่4ศัตรูจะลอยขึ้นกลางอากาศนะครับงั้นเดี๋ยวผมปรับไปใช้กระบวนท่าที่ยังไม่ใช้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าสกิลเนี้ยทำงานยังไงนะนะครับอาจจะใช้แล้วนะ1 2 3 4นะครับมันก็ไม่มีอะไรฮะมันก็แค่นั้นนะครับมันก็เป็นท่าฟัน1 2 3 4โดยที่ท่าสุดท้ายมันจะเป็นการฟันดับงัดขึ้นนะครับงั้นถ้าเราลองเปลี่ยนมาใช้บ้างไหนๆก็เรียนซื้อมาแล้วนะครับเอามาเรียนกันดูใช้กระบวนท่าที่2เสียตัวเดิมเกิดพอดีนะครับปั๊บใช้แล้วนะครับ1 2 3 4เนี่ยนะครับการที่เรางัดให้ลอยเนี่ยมันเป็นการ CC นะครับมันเป็นการ CC ศัตรูซึ่งมันจะทำให้ได้เปรียบมากไม่ว่าจะเป็นการสู้กับมอนสเตอร์โง่ๆทั่วไปสู้กับบอสหรือว่าสู้กับผู้เล่นการงัดลอยนี้สามารถงัดบอสระดับบอสปกติที่ต้องใช้ช่องขัด2ช่องสามารถทำให้ลอยได้การงัดลอยนี้เป็นการงัดลอยหมู่ผมเคยงัดลอยกับมอนสเตอร์ได้อยู่ที่5ตัว6ตัว7ตัวยังไม่เคยแต่5ตัวนี้งัดลอยแน่นอนนะครับและการงัดลอยนี้สามารถต่อคอมโบได้เดี๋ยวผมจะทำให้คุณดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้คือมอนสเตอร์จะลอยและโดนผมคอมโบกลางอากาศแล้วก็ลอยและโดนคอมโบกลางอากาศ2ทีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตายก่อนนะครับอ่อนแอเกินเดี๋ยวหรือมันโดนใครทำอะไรไปเดี๋ยวผมไปหามอนสเตอร์ที่มันแกร่งกว่านี้ก่อนจริงมันโดนคอมโบแค่นี้ไม่น่าตายนะงั้นเดี๋ยวผมอ่อนให้มันอีกหน่อยก็ได้เอาใหม่นี่ครับชิ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 บมันจะคอมโบชุดนี้ถือว่าโหดมากมันจะเป็นการงัดศัตรูให้ลอยเครื่องกาอากาศแล้วงั้นเดี๋ยวผมต้องอธิบายตัวนี้ประกอบนะครับมันจะเป็นการงัดคอมโบให้ลอยเครื่องกาอากาศเราจะใช้ท่านี้นะครับนี้แล้วก็นี้เอ้ยไม่ใช่มันจะเป็นท่านี้กับนี้2ท่านะครับ1 2แล้วพอศัตรูตกมาปุ๊บมันเราใช้ท่าไหลกระแทกตามเราใช้ท่า1 2 3ต่อนะครับดังนั้นชุดคอมโบชุดนี้จะค่อนข้างแรงดังนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บการลำดับสกิลและการอัพสกิลของผมก็ต้องเปลี่ยนไปใหม่นะครับด้วยการที่ผมจะไม่เน้นสกิลแถวนี้นะครับผมต้องการคมดาบมังกรเพลิงที่เลเวลสูงอัพไป7อันนี้ก็ต้อง7ตามนะครับส่วนตอนนี้เน้นงัดขึ้นก็ต้องเลเวลสูงดังนั้นไหลกระแทกก็ต้องเลเวลสูงตามอันนี้ผมจะดันขึ้น10หมดเดี๋ยวไหลกระแทกก็ต้อง10กบิวิหาร10ตอนนภา10ทันสวรรค์10นะครับ10 10 10ส่วนถ้าไม่ตายใช้บ่อยเหมือนกัน
2ตัวเนี้ยยังไงก็เป็นท่านำคือถึงมันเป็นท่าไม้ไทยก็จริงนะครับแต่ว่าในสถานการณ์ที่คุณฟาร์มเนี่ยมาแอคทีเวตบ่อย2ท่านี้เป็นท่าที่อยู่คุณในชีวิตเนี่ยจะอยู่ถึงประมาณ 30% ของการโจมตีนะครับไอ้พวกนี้ก็โอเคส่วนการโจมตีพื้นฐานน่ะผมเอาไปเยอะก็จริงเพราะว่ามันใช้แต้มไม่เยอะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆท่าเนี้ยมันก็อยู่กับเราได้ไม่บ่อยนะครับเราไม่ค่อยได้ใช้มันหรอกเพราะยังไง สกิลอื่นมันก็วนๆมาอยู่แล้วนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้งั้นเดี๋ยวนะผมดังนั้นผมก็เลยทำการจัดสกิลใหม่นะครับมาดูการจัดสกิลอัตโนมัตินะครับการจัดสกิลอัตโนมัติผมจะจัดอย่างนี้พุ่งเข้าไปแทงก่อนเพราะในการโจมตียังไงก็ตามเราต้องเข้าไปแทงใช่ไหมเราต้องเข้าไปแทงแล้วตามด้วยหมุนตัวฟันหมุนตัวฟันเนี่ยมันจะมีสกิลหนึ่งเล่มหนึ่งถ้าคุณเปิดตอนคุณใช้หมุนตัวฟันคุณจะเป็นอมตะนะครับพื้นฐานของการโจมตีเนี่ยเมื่อคุณพุ่งเข้าไปชนศัตรูจนโจมตีสวนดังนั้นการใช้หมุนตัวฟันคุณหลบได้แน่ๆหนึ่งทีพอหมุนตัวฟันเสร็จปุ๊บผมจะใช้ปากระบี่แล้วตามด้วยคมดาบ5แฉกนะครับเสร็จแล้วก็คมดาบอัศนีไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงจัดใหม่มันต้องเป็นพุ่งเข้าไปก่อนหมุนตัวปากระบี่เสร็จปั๊บพุ่งไปข้างหลังนะครับโอเคพุ่งไปข้างหลังแล้วคมดาบ5แฉกแล้วตามด้วยพุ่งกลับมางัดขึ้นไหลกระแทกกระบี่เวหาตัดหน้าพาทันสวรรค์ต้องเป็นคอมโบนี้นะแล้วก็บันทึกนะครับถ้าไม่ตายเหมือนเดิมเคยใช้มันอะไรเหมือนเดิมก็อย่างนั้นแหละทีนี้เดี๋ยวคุณมาดูประสิทธิผลว่าถ้าออโต้เนี่ยตีกันโง่ๆมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต้องไปหามอนสเตอร์ที่มันเก่งกาจฉกาจฉกรรจ์ก่อนเดี๋ยวเราจะลองมาโจมตีตัวนี้ดูนะนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยผมไม่ต้องเดี๋ยวเราจะลองมาโจมตีอันนี้คือผมจะไม่ให้มันใช้ท่าไม่ตายนะครับไม่ใช่มันใช้ท่าไม่ตายดังนั้นผมจะต้องตั้งเคสวิชาใหม่เพราะว่าถ้าไม่ใช้ท่าไม่ตายเดี๋ยวมันจะอันนี้ผมจะไม่ให้มันใช้กระบี่วชิระนะครับเพราะว่าจะได้ดูคอมโบแบบเบสิกพื้นฐานเต็มๆนะงั้นก็เอาบันทึกก่อนมันจะไม่มีการใช้ท่าไม่ตายเกิดขึ้นมอนสเตอร์ก็เอาเสือตัวนี้ก็ได้นะครับมาดูกันแล้วก็พุ่งนะครับแล้วก็งัดคอมโบกาอากาศ2ทีแล้วก็ไหลกระแทกแล้วก็งัดแล้วคอมโบกาอากาศอีก2ทีนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยใช้ท่าไม้ตายอีกทีหนึ่งอันนี้กดเองนะครับตอนกดท่าไม้ตายในการ PVP ท่วงท่าแบบนี้ก็ทำให้รับมือได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนที่คุณใช้ไหลกระแทกเนี่ยยังไงก็ตามผู้คู่ต่อสู้ของคุณจะกดหลบหนีนะครับดังนั้นแต่ว่าถ้าคุณใช้งัดลอยจากสกิลที่คุณเรียนมาใหม่เนี่ยนะครับมันก็จะได้ผลจากการงัดสืบเนื่องไปอีกนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแนะนำประมาณนี้ยังไงถ้าใครที่เล็งอยู่แต่ว่ายังไม่ทันจะได้ไปหาซื้อนะครับยังไงก็ไปซื้อส่วนเรื่องการเก็บแต้มเพื่ออัพแรงกิ้งของฝ่ายเราเนี่ยผมก็สอนไปแล้วก็ไปลองทำกันดูนะได้สกิลนี้มาฟาร์มดีขึ้นเยอะนะครับ
ฟาร์มดีขึ้นเยอะแรงขึ้นเยอะแล้วก็ประลองเดี่ยวใน PP ก็เล่นได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับถ้ายังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันถูกใจก็ฝาก Subscribe ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ